สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพขอต้อนรับและเชิญพบกับรายการทีวีของพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยแล้วจากสหรัฐอเมริกามื้อนี้เป็นวันที่20วันศุกร์วันที่20เดือนธันวาคม2019ซึ่งเป็นรายการห้องว่านําเสนอของพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยแล้วจากสหรัฐอเมริกานําเสนอรายการผ่านฟ้าหาเมืองเราท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพและรักแท้ยิ่งในรายการผ่านฟ้าหาเมืองลาของพวกเขานี้พวกเขามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้วันศุกร์นี้ได้มาพบกับท่านตามปกติในวันศุกร์ของสัปดาห์มื้อนี้ก็เป็นมื้อหนึ่งอีกเช่นเดียวกันว่าได้มาฮอดแล้วในอุดมการณ์ในการรับใช้ของพวกเขาพวกเขาได้เคยประกาศว่าพวกเขาขอเป็นปากเป็นเสียงให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวในประเทศที่บ่สามารถเว้าได้เว้าบ่ได้ไอ้บ่ดังข้อความต่างๆข้อมูลต่างๆที่คิดว่ามีประโยชน์ในสังคมที่อยากจะรู้จักและอยากให้รู้นํากันขอเชิญส่งมาได้ก็ในมื้อนี้ก็เป็นประเด็นอีกสําคัญอีกมีการตอบสนองจากพี่น้องลาวในทั้งในของพวกเขาได้ส่งข้อความเป็นข่าวที่สําคัญที่สุดข้าพเจ้าคือเป็นข่าวและยิ่งใหญ่ก็ว่าได้เพราะว่าใน44ปีของการบริหารประเทศชาติการยึดครองยึดอํานาจบริหารประเทศชาติบ้านเมืองลาวของพวกเขาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยใน44ปีมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้ได้ก้าวขึ้นหรือก้าวลงข้าพเจ้าบ่กล้าบ่สามารถที่จะตีราคาให้คะแนนได้ว่าก้าวขึ้นมีตั้งแต่ทางเดียวที่ว่าได้ก็มีแต่ก้าวลงทุกสภาพการทุกเหตุการณ์ต่างๆเสียโครงการต่างๆอยู่ในเมืองลาวบ่ได้ด้านการพัฒนาการเศรษฐกิจการพัฒนาการศึกษาต่างบริหารประเทศชาติได้จบว่าพ่อกับทางตันและกับบรรลุเป้าหมายดังที่เห็นได้แล้วก็ฟังได้ในการประชุมสภาครั้งที่8ชุดที่8ที่ปิดลงในเดือนแล้วที่ผ่านมานี้เองการสรุปของสหายทองลุ่นศิสุริตและการสรุปของรองท่านรองนายกกันสอนใช้สิพันดอนนั้นล้วนแล้วแต่คันสิเว้าแล้วมันรับรู้ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแต่เพิ่นพยายามเว้าแล้วก็ใช้ภาษาลาวที่ภาษาความเว้าที่ว่าอ่อนนวลและก็เป็นตะฟังแต่ที่จริงแล้วเต็มไปด้วยอัญญาเบื่อและก็อัญญาพิษปะปนอยู่ในหันเพราะว่าเพิ่นบ่มีปัญญาและบ่และก็บ่มีจิตใจอยากจะแก้ไขปัญหาแท้จริงที่ประชาชนลาวประสบในปัจจุบันนี้ก็คือความทุกข์ยากความขาดเคลื่อนต่างๆการพัฒนาบ่ได้ทั่วถึงในทุกทั่วประเทศในมื้อนี้ก็เช่นเดียวกันพวกเขาก็ขอนำมาเสนอรายการในมื้อวันนี้เป็นวันในวันศุกร์นี้เป็นรายการผ่านฟ้าเมืองลาวพวกเขามีประเด็นสำคัญอยากจะนำเบ้าต่อไปนี่ปัจจุบันนี้แม่นคณะกับอำนาจมันใช้วิธีการบีบบังคับใช้กฎเกณฑ์ปาเทือนนอกกฎนอกขอบและกรอบของกฎหมายขาดความยุติธรรมคุ้มเหงประชาชนลาวที่ทางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวแต่เคยสัญญาแล้วและสัญญาอีกว่าเขาหันจะปกป้องเบื้องแยงให้ความเป็นธรรมหักแพงประชาชนลาวเปรียบเหมือนสนวนแบบเสมือนหน่วยตาของเขาเองของนักปฏิวัติทุกๆคนก่อนเขาสิขึ้นกับอำนาจในวันที่2ขึ้นยึดอำนาจในวันที่2ธันวาคมปี1975การขึ้นยึดอำนาจก็เช่นเดียวกันสำหรับพวกเขาในตีราคาแล้วก็บอกได้ว่าเป็นวิธีการที่เปื้อเปื้อนขี่ตัวขี่ลอกประชาชนขึ้นปุ้นอำนาจทำลายมั่งเพระบอบพระราชอาณาจักรลาวซึ่งมีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศในตอนนั้นนอกจากนั้นนอกจากคนลาวอีกจำนวนหนึ่งอีกประชาชนลาวไอ้นอกพวกเขานี่แหละผู้ที่นั่งเมาอยู่เนี่ยเด้อลูกหลานประชาชนลาวในประเทศแห่งเขาใจกันพวกเขาประชาชนลาวนอกนี่เป็นจำนวนก็เกินกว่าครึ่งล้านคนได้กลับกลายมาเป็นอพยพจำใจหนีออกจากประเทศชาติบ้านเมืองมาเนื่องจากอย่างเนื่องจากถูกกดดันบังคับถูกแก้แค้นจากพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสร้างความย่านกลัวต่อชีวิตของพวกเขาพวกเขาได้จำใจที่พมเอาครอบครัวลูกเต้าข้ามของผ่านแดนอันตรายนานานับประการมาอยู่ต่างประเทศอีกจำนวนอีกเป็นเซนเซนโศกหายที่สุดถึงแม้นระยะนั้นเป็นข้าราชการ
ของในระบอบเก่าเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นพลเรือนเป็นนายครูนายหมอพอข้าเช้าขายประชาชนลาวธรรมดานี่ถึกจับตัวส่งคุกทรมานอยู่ทั้งภาคเหนือและทั้งภาคตะวันออกของเรานั่นแหละเนี่ยที่อยู่ในการกักขังอยู่ในคุกขังมาห้องว่าตัวมาเป็นสัมมนาล่ะได้รับความบีบบี้กดขี่ข่มเหงทรมานท่านบังคับทำลายจิตใจสร้างเรื่องสร้างแล้วหาว่าเป็นสักดีนะหาว่าเป็นปฏิการคลายซาดทรัพย์สมบัติของข้าเจ้าต่างๆกันถูกยึดเอาไปเป็นของคณะพรรครัฐนักปฏิวัติคนสำคัญปัจจุบันนี้เขาว่าได้เขายังเป็นเจ้าของครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวนั้นอยู่จนเท่าทุกวันนี้การกระทำดังกล่าวนี่เกิดขึ้นอยู่ที่เหนือหัวใต้ว่ามันขึ้นอยู่ตั้งแต่นครเวียงจันทร์เริ่มต้นจากแข่งต่างๆที่ห่างจากเมืองใหญ่ๆอยู่ในเยือนลาวปัจจุบันนี้แต่40ปีต่อมาปัญหาการยึดเถื่อนหรือยึดที่ดินทรัพย์สินโดยที่ว่าขาดความชอบธรรมนี่ยังมีปัญหาอยู่ต่อไปเพิ่มก็นั่นนั่นได้เผยแพร่เป็นพยาธิติด8ขยายเข้ามาถึงนครเวียงจันทร์ในปัจจุบันนี้ในกรณีที่พวกเขาจะนำมาเสนอทานนี่แม้นเกิดขึ้นในนครหลวงเวียงจันทร์เองในเขตบ้านหนองร่วงเหนือซึ่งมีเหตุการณ์การไส้ยึดอำนาจไส้อำนาจปลาเถื่อนของนักปฏิวัติสำคัญสำคัญนั่นเองเดี๋ยวนี้ฮะอำนาจดังกล่าวนี่อำนาจของคณะนักปฏิวัติเด็กของพรรคของพวกนี้กำลังเบ่งบานเบ่งอำนาจปลาเถื่อนสุดขีดเขายึดเอาดินประชาชนยึดเอาแล้วแล้วยังบ่แล้วยังขายต่อให้ต่างประเทศนายทุนหน้าเลือดในกรณีนี้ก็เป็นการยึดเอาดินของประชาชนแล้วก็ขายต่อให้แกเวียดนามคอมมิวนิสต์นั่นเองซึ่งเป็นนายเหนือหัวของนักปฏิวัติคนนี้เองเพราะว่าผู้เกี่ยวได้ถูกก่อร่างสร้างตัวและก่อร่างถูกล่อหลอมกลายมาเป็นนักปฏิวัติแต่เมื่อก่อนนั้นในสมัยการต่อสู้เริ่มสู้ส่วนเป็นเพียงแต่นักการพนันสันมักอีเตาสันมักกะล็อกอยู่ในแข่งเขตภาคใต้แขวงจำปาสักประวัติดังกล่าวนี่ข้าพเจ้าได้อ้างอิงนำคนใกล้ชิดผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้เกี่ยวนี่ในช่วงเวลาปี1940ผู้ที่ว่าว่าให้คำเจ้าฟังนี่ปัจจุบันนี้มีชีวิตอยู่และบวชเป็นคู่บาไปแล้วข่าวที่จะเล่าต่อไปนี่มันส่งออกมาจากผู้ที่หูจักและคุ้นเคยกับกรณีนี้ดีเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในนครเวียงจันทร์นั่นเองและขอห้องให้ทั้งทีวีนี่พอปลอบทีวีพอปลอบเฮานี้ออกข่าวแจ้งให้ลูกทราบตำแหน่งว่าปัจจุบันนี้การยึดดินแดนของประชาชนนั้นยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องกับอย่างฟดฟื้นที่สุดโดยที่ว่าบ่ได้เกรงกลัวตัวจิตใจความทุกข์ยากปากมองการกระทบกระเทือนที่เกิดขึ้นกับประชาชนผู้ที่องค์ทรงออกมานี่ได้บอกว่าเฝ้าให้ได้เบื่อหลายแล้วเกินขอบเขตละเมืองลาวปัจจุบันนี้มีปัญหายุ่งยากอยากซี้ให้ฮู้จักอยากให้ประชาชนทั่วโลกเนี่ยหูจักน้ำกันอยากให้ประชาชนลาวทั้งหลายนี่นะที่ยังพอท่านได้ตื่นตัวนะบางคนยังรับหูรับตาก็นิยมสมซอบระบอบดังกล่าวนี่ให้หูจักแล้วก็เข้าใจและให้เรียนรู้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนลาวของพวกเขาอยู่ในประเทศนะมีความทุกข์ยากสำใดผู้ได้ถูกเบียดเบียนยึดสิทธิ์ยึดอำนาจหรือไล่หนีจากที่ดินนี่นะอันนี้ว่าในนครเวียงจันทร์เด้อทั้งแข่งเขตแข่งอื่นนั้นมีมาแล้วเป็นพันๆเขตแต่ว่าบ่ได้มีโอกาสนะส่วนหลายฝูงชนยังบ่ทันรู้จักแต่กระถือกดขี่ข่มเหงจากคณะกรรมอำนาจในลาวของภาคของเขตของเมืองของเขตแต่ละแขวงต่างๆยึดเอาดินและทรัพย์สินของพระเจ้าไปขายต่อให้นายทุนเรื่องดังกล่าวนี้มันคนอยู่ในลาวมีการตื่นตัวจากนำข่าวนี้มาเสนอให้ทีวีพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวนี่นำเสนอให้ได้ชาวลาวของเขาทั้งหลายในโลกนี่ให้หูจักแล้วก็เฮียนฮู้ให้เข้าใจถึงธาตุแท้ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว44ปีของการขึ้นอำนาจเดี๋ยวนี้ประชาชนเกือบฮอดกว่า30ครอบครัวในขงเขตบ้านหนองด้วงเหนือกำลังถูกบังคับให้ยกย้ายออกจากที่ดินข
ของข้าเจ้าซึ่งได้ปุกเขื่อนสร้างบ้านปุกเขื่อนที่ดินสร้างที่อยู่อาศัยมานานสมควรแล้วในกลุ่มชนดังกล่าวในกลุ่มชนดังกล่าวนี้ข้าเจ้าเองก็เป็นคนทุกคนยากเลยมีอาชีพดำรงถาวรดำรงชีวิตในเมืองบ่แม่นชีวิตอยู่บ้านนอกบางคนนั่นเป็นข้ารัฐกรรับใช้ภาครัฐนั่นเองแต่ว่าพี่น้องประชาชนลาวเข้าใจเด้อการรับใช้ภาครัฐเวลามันมีอำนาจมันอยากได้มากมันจะเห็นอย่างมันก็เห็นได้ท่านเป็นรัฐกรท่านมีสิทธิ์อย่างมันตามกรณีที่ข้าเจ้ารายงานเข้ามานี้ถึงว่าท่านสิรับใช้ภาครัฐนั่นเองแต่ว่าการรับใช้ภาครัฐของพวกท่านนั้นของพวกเจ้านั้นจะบ่ถูกปกป้องรักษาจากรัฐแต่กลมกันข้ามกรณีที่ว่านี้แม่นผู้ถือที่ว่ายึดดินนี่ก็มีผู้อำนาจสูงสุดของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเอารัดเอาเปรียบได้เสมอโดยในกรณีนี้แม่นพวกเขาเจ้าได้ถูกสั่งให้ย้ายอย่างที่ว่าบ่มีข้อต่อว่าเลยออกจากดินบอนที่ข้าเจ้าเดี๋ยวพวกเขาที่ข้าพเจ้าได้เว้านี่ในมือภายในวันที่31 2019สิมานี่เป็นขีดเป็นเส้นตายดินหรือว่าตอนทรัพย์สินที่เว้านี่มีความกว้าง6เอเกอร์6เอเกอร์นี่บ่แม่นน้อยท่านผู้ชมทางบ้านทรัพย์สินดินดอนตัวนี้แม่นอยู่ในเขตกลางเมืองเวียงจันทน์เป็นเขตที่มีราคาแพงที่สุดมีความหนาวมีความใหญ่กว้าง6เอเกอร์พวกที่ศึกสร้างการให้ยกย้ายออกนี่บางคนนั่นน่ะได้ปลูกสร้างเฮือน2ชั้น3ชั้นก็มีอาศัยและแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยกันมาซ่านานเป็นอาคารถาวรมี2บางวอนบางอาคารมี2 3ครอบครัวอยู่ร่วมกันเป็นปกติเมื่อผู้ที่ได้รับขอให้เมื่อผู้ที่รับสั่งให้ย้ายนี่สอบถามหาสาเหตุและผลก็บ่ได้คําตอบอย่างมัดบ่มีการมีแต่บอกว่าบ่มีการยกเว้นแล้วก็บ่มีการขอเสนอเสียค่าทดแทนอย่างมัดบ่มีข้อแม้ใดๆจะอยู่ต่อไปได้ข้อแม้ทั้งหมดที่ทุกคนทุกครอบครัวจะต้องได้หนีออกดังกล่าวนี่ก็แม่นมีให้หนีออกมีแต่เดดไลน์วันที่31เดือนนี้แหละเดือนธันวาคมนี่เองให้ออกหนีจากเขตดังกล่าวแต่พอเมื่อประชาชนกล้าได้หน่อยนึงได้ยืนขึ้นถามเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแล้วจึงรู้ว่าเขตดินดังกล่าว6เอเกอร์ที่กล่าวมานี่แม่นท่านจุมมลีไซยะสอนได้ยึดเอาเป็นกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วและได้ขายต่อให้บริษัทเวียดนามตกเป็นมูลค่าร้อยล้านดอลลาร์ท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพเขตดินดังกล่าวนี่กลายมาเป็นของสหายจุมลีไซยสอนฆาตกรฆ่าล้างโคตรมนุษย์ลาวท่านจุมลีไซยสอนได้ยึดเอาดินดังกล่าวได้อ้างเป็นกรรมสิทธิ์ได้สั่งให้ลูกแหล่งติดมือของมันเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนั้นไปไล่ประชาชนออกพอเหมือนนั้นก็มีข่าวเติมบอกว่าดินที่ว่าเพิ่นไปยึดเอานี่แม่นเพิ่นได้ขายต่อให้เศรษฐกิจหรือธุรกิจเวียดนามแล้วร้อยล้านดอลลาร์สำคัญที่สุดนอกจากขายให้เวียดนามแล้วยังบ่เพียงพอตบหน้าประชาชนผู้ที่ตื่นยกย้ายไปอีกสหายจุมลีไซยสอนยังได้แบ่งดินตอนดังกล่าวนี้อีกส่วนที่ดินที่เหลืออีกจากจำนวนหัวเกิดเฮเกอร์ติดกันนั่นแหละยึดต่อไม้อีกกันเหลือที่ว่าเป็นไร่อีกเป็นเอเกอร์อีกแล้วเพิ่นได้ยึดมาแล้วเพิ่นก็ได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของให้แก่ลูกสาวลาของเพิ่นลูกสาวลาเป็นไผกระทานผู้ชมทางบ้านเฮาในประเทศให้ฮู้จักลาวเองเด้ออันนี้มันตามข่าวที่ข้าพเจ้าได้รับมาจากเจ้าหน้าที่เด้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในกระทำโครงการดินตัวนี้ผู้เกี่ยวมีความอึดอัดใจเต็มทีเพราะว่าการกระทำดังกล่าวนี้เป็นการกระทำแบบองอาจบ่นับถือตัวบทกฎหมายตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้วถือว่าตัวเองมีสิทธิ์สั่งได้เฮ็ดได้ประชาชนตัวดำตาดำๆนี่บ่มีความหมายอย่างมัดอันนี้ก็สำคัญที่สุด
ท่านผู้ชมพี่น้องลาวในของพวกเฮาลูกลาวและหลานลาวของพวกเฮาที่ฟังอยู่เด้อข่าวดังกล่าวนี่คือคล้ายคลึงกันนี่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ทุกทุ่มมุมแก่ของเมืองลาวปัจจุบันนี้โดยแม้นอดีตบางครั้งก็เป็นผู้นำสูงสุดของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวคณะปฏิบัติของเขาเองล่ะเขาใส่อภิสิทธิ์เขาใส่เครือข่ายสหายของเขากดมูกดกลุ่มโจรของเขาขาดความเป็นธรรมใส่ต่อประชาชนที่บ่มีโอกาสและบ่มีสิทธิจะต่อว่าต้านทานอำนาจมืดอันนี้ได้เลยปัญหาที่เกิดขึ้นนี้อยู่ในบ้านหนองด้วงเหนือนี่มันอยู่ในเขตเมืองสีโคตะบองเมืองสีโคตะบองนี่ก็เป็นเมืองหนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้จักดีข้าพเจ้าเกิดเป็นลูกหลานเมืองสีโคตะบองนั่นเองแต่ได้หนีมาอยู่ต่างประเทศข้าพเจ้ารู้จักบ้านหนองด้วงอยู่เขตใดเมืองใดก็ใหญ่อยู่หั่นเกิดอยู่หั่นจนอายุ26ปีจึงได้หนีออกจากประเทศมาแต่เมืองอื่นๆก็เช่นเดียวกันบรรหารสร้างง่ายและญาติแยงยึดเอาที่ดินนี่ก็อยู่ในกำแพงนครเวียงจันทน์ในตู่เมืองเวียงจันทน์นี่ยังมีบรรหารฟดห้อนยึดดินประชาชนอย่างต่อเนื่องและก็เลี่ยนติดกันถึงจะมีการต่อว่าต่อขานจากประชาชนแต่คณะกรรมอำนาจในลาวปัจจุบันนี้เขาบ่ได้หัวซากำกับนำซาและเขาก็บ่ได้เข้าใจและเขาก็บ่ได้แคร์ทุกความนึกคิดความทุกข์ยากของประชาชนที่เขาสร้างกันให้พร้อมกันนั้นท่านบ่มีสถาบันใดๆทางราชการเด้บ่มีสถาบันใดของภาคและรัฐยื่นเข้ามาพิจารณาช่วยเหลือแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนนั่นแหละท่านสิบอกบ่มีละบ่มีความเป็นธรรมของประชาชนนี่บ่มีมีแต่ผลประโยชน์ของภาครัฐเท่านั้นปรากฏการที่สำคัญที่กล้าว่ากล้าว่าได้ก็มีปรากฏการเดียวที่ข้าพเจ้าที่พวกเขาได้เห็นได้แสดงออกอยู่ในกลางสภาของกองประชุมสภาสุดที่8ครั้งที่8ยุคนครเวียงจันทน์ปิดลงเดือนแล้วนี่เป็นการเสนอของสมาชิกสภาบางภาคส่วนเท่านั้นที่นำปัญหาดังกล่าวนี้ขึ้นมาเสนอให้แก้ไขให้ว่าให้แก้ไขแต่ว่าเขาเบิ่งในฟลิปนะฟิล์มวิดีโอคลิปนะเอามานำมาเสนอแต่ประธานสภานั่งฟังซื่อๆคือที่เป็นหูหนวกหรือตาบอดกับโปรเจกต์ฟังซื่อๆหรือว่าคนตีราคาว่ามุจักแล้วปัญหานี้ผมต้องนำขึ้นมาว่าแล้วก็บุคลิกการที่ว่าไม่มีก็การตอบสนองอย่างว่าหน้าตาจิตใจบุมีความที่ว่าเกิดว่าเบิ่งได้ว่ามีความยิ่งดูกูนะพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ที่สื่อเสนอขึ้นแก้ไขแต่ว่าหากสภาพการดังกล่าวนี้มันเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งหลายเทื่อแล้วมาแล้วถึงสภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอให้มีการแก้ไขแต่กับบ่มีเกิดผลประโยชน์อย่างมดจนประชาชนเกิดความสงสัยและอ่อนกำลังใจเพราะย่อท้อว่ามันเป็นความเป็นจริงแท้บ่ที่ทางสมาชิกสภานี่อยากจะซอยแก้ไขคือยังบ่เห็นหยังเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเสนอมือเดียวอยู่ในสภา2เทื่ออยู่ในสภาในวาระของประชุมต่อมาก็บ่มีการสืบต่อติดตามอย่างหมดบ่มีการปฏิบัติบ่มีการแก้ไขบ่มีการเสนอให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนเดี๋ยวนี้นี่ประชาชนสงสัยแล้วว่าถึงท่านสมาชิกสภาเด้อข้าพเจ้าก็ขอโทษนำถ้าพวกท่านเห็นด้วยความจริงใจข้าพเจ้าก็ขอย่องยอสรรเสริญขอสรรเสริญสรรเสริญพวกท่านที่อยากจะแก้ไขแท้แต่ว่าในเมื่อว่าการคำเสนอของพวกท่านเนี่ยเสนอขึ้นไปสมาชิกพวกท่านไปและบ่มีประสิทธิภาพและบ่เกิดประสิทธิผลงดกันทางประชาชนเนี่ยได้ตีราคากันแล้วว่าพวกท่านเป็นพวกเดียวกันบ่เป็นปากเป็นเสียงลิ้นละครให้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวบ่แสดงเป็นตัวดีแล้วก็ตัวให้ผสมกันไปเพียงเป็นฉากละครซื่อๆแต่ถ้าไอ้สุดมาก็เป็นพวกท่านทั้งหลายมีผลประโยชน์อันเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอยากขอส่งข่าวนี้มายังหาท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นี่ข้าพเจ้าว่าอีกเป็นหนึ่งถ้าพวกท่านเฮ็ดแท้กระทําแท้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนประชาชนลาวแท้ข้าพเจ้านี่ขอย่อมือย่องย่อสรรเสริญพวกท่านที่พวกท่านน่ะมีจิตใจแท้อยากจะช่วยเหลือประชาชนแต่ถ้าหากพวกท่านตกอยู่ในเกมอันเดียวเล่ห์กลอันเดียวกันตัวหลอกประชาชนแก้หน้าเอาผ่ารอดเพื่ออยากให้ประชาชนนั้นสร้างความหวังให้ประชาชนได้รอคอยสิเสืออันตัวนั้นมันจะเป็นการผิดพลาดที่สุดอ่ะขอเบรกขอเปลี่ยนรายการเบรกหน่อยหนึ่งในมื้อนี้เมื่อกี้นี่ว่ามันนี่คันว่าแล้วว่ามันในลักษณะคณะกรรมอำนาจในรัฐปัจจุบันนี้ส่วนหลายแล้วมันเป็นคำว่ารัฐบาลเป็นรัฐบาลที่ว่าเห็นผลประโยชน์ตัวเองเพื่อผลประโยชน์ตัวเองกลายเป็นโจรปุ้นบ้านข้าพเจ้าจะขอเปิดเพลงนี้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านของฟังน้ำกันอีกข้าพเจ้าฟังเท่าไหร่มากเท่านั้นฟังหลายเท่าไหร่แห้งจะฟังเข้าไปเพราะมันถือกับสภาพการยืนราวปัจจุบันนี้ขอเชิญยานางวีไลวอนเดอร์เปิดเพลงให้เปิดแห้งๆแบบให้สมาชิกของอนาคตพี่น้องห่วงสาดจมเมืองบาดาลทุกครั้งนี้แสนทรมานบางเรื่องประทานคนยากยากเข็นน้ำตาไหลนองอยากให้พี่น้องนั้นมาได้เห็นเกิดแสบครั้งนี้เหมือนตายทั้งเป็นหมดเนื้อหมดตัวเสียบาดเสียเหือนขอบคุณสาวไทยที่มีน้ำใจมาช่วยบ่เหมือนทักลัดหิ่งซวยนอกจากบ่ซวยแถมยังบิดเบือนเป็นกันข่าวสารคนเขาประจานทุกฝ่ายเงินเทียดไงแต่ว่าข่าวสารของว่าบ้านเราประสบการณ์จะบิดเบือนข่าวไปฮอดใสคนลาวทำสาตัดกันบ่ขาดหักห่อแพงกันบ่เคยลืมเสื้อซาดพันว่าลาวเฮานั้นเป็นมาจังใดพี่น้องเดือดร้อนต้องเพื่ออาทรบ่แรงน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลฮักแทงกันไว้ลาวนอกลาวในก็ลาวคือกันสวยบ่เหมือนทักลัดเฮงสวยนอกจากบ่สวยแถมยังบิดเบือนปิดกันข่าวสารคนเขาประจานเพราะเบื่อเหยียดไงว่าน่ะจะดีใช่ไหมเขาว่าจะบิดเบือนข่าวไปฮอดใสคนลาวทำสาดตัดกันบ่ขาดหักห่อแพงกันบ่เคยลืมเสื้อซาดพันว่าลาวเฮานั้นจังใดพี่น้องเดือดร้อนต้องเอื้ออาทรบ่แรงน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลฮักแพงกันไว้ลาวนอกลาวในก็ลาวคือกันโอเคเอาละท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพไปจะได้อันนี้เมาความจริงจากใจจริงของข้าพเจ้าเองเดินในน้ำเป็นคนลาวแต่อาศัยอยู่นอกประเทศพิงที่เพิ่นเมาเนี่ยก่อนเพิ่นว่าคนลาวอันนี้ความจริงใจน้ำกันลาวแท้เป็นลักษณะนั้นอันนี้นี่จะขอย้ำมาทรงถึงมาพ่อแม่เอาอาป้าลุงลูกหลานเยาวชนทั้งหลายที่อยู่ในประเทศปัจจุบันนี้ความคิดความเห็นต่างๆที่พวกเขานำมาเว้าหรือพวกเขาบริสิทธิ์สรรปันแต่งหาเรื่องหรือว่าหาลาวใส่พักประชาชนปฏิบัติลาวที่กำลังอำนาจปัจจุบันนี้44ปีของการขึ้นกับของอำนาจของข้าเจ้าข้าเจ้าสัญญากับประชาชนลาวว่าสิสร้างประเทศชาติให้พ้นออกจากความทุกข์จนบืดบ่อยากใส่ความยุติธรรมแก่ประชาชนสิเป็นประเทศที่มีเอกราชประเทศที่มีความสมบูรณ์ประเทศที่มีความพัฒนาถาวร
แต่44ปีมาแล้วฮอดมื้อนี้สิ่งดังกล่าวนั้นคำมั่นสัญญาดังกล่าวนั้นเป็นเพียงแต่ความฝันลมๆแรงๆสร้างความหวังอันลมๆแรงๆให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวซื่อหลังจากบ่แม่นความหวังอันลมๆแรงๆแล้วพวกเขาสำกับขึ้นมาใส่อำนาจที่ประชาชนมอบให้เขาบริหารประเทศนั้นมากดขี่ข่มเหงบังคับประชาชนเขาพยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบิดเบือนความเป็นจริงในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเขาจะพยายามปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างในความผิดพลาดของเขาที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้พยายามทิ่มความผิดให้แก่ผู้อื่นแต่พยายามจะสร้างประกมดีทาสีทาหน้าตบแต่งแปลงหน้าตัวเองได้44ปีแล้วพี่น้องลาวของเขาที่อยู่ต่างประเทศนี่เดี๋ยวนี้เกินกว่าลาดของคนแล้วออกมากับ500,000กว่าคน44ปีนี้มีการขยับขยายออกแม่แพ้ลูกมาเป็นสังคมใหญ่ที่สำคัญมาอยู่ในประเทศที่มีประชาธิปไตยมีประเทศที่มีอิสรภาพมีเสรีภาพฟรีดอมทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นได้เบิ่งได้แยงเลี้ยงดูเพิ่นฮักแพงปกปักตามข้อกฎหมายของบ้านของเมืองเพิ่นข้าพเจ้าว่าในสหรัฐอเมริกาในพวกเขานี่ถึงจะเป็นอพยพมาแล้วก็กลายมาเป็นชนชาติก็ได้ถือเบิ่งถือแยงกับกฎหมายของประเทศรัฐบาลกลางรัฐบาลรัฐปกครองให้ความเสมอภาพยุติธรรมถ้ากระทำผิดก็ได้ขึ้นศาลถ้ากระทำบ่ผิดก็พยายามได้ถือจับไปขังเลยบ่แกล้งว่าแจ้งหายสาบสูญบ่ผู้มีอันนี้มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นข้าพเจ้าจะขอยั่งยืนอีกครั้งหนึ่งในนามเป็นคนลาวเสื้อซาดลาวแต่บ่แม่นสัญชาติลาวได้หนีออกมาได้สัญชาติกันเพิ่นบ่รับรู้เองเพิ่นเขียนกฎหมายขึ้นคนลาวที่อยู่เสื้อสายลาวที่อยู่ต่างประเทศบ่แม่นสัญชาติลาวเพิ่นปิดออกไปเพิ่นติดออกไปอันนี้มันกฎหมายของเพิ่นให้เบิ่งให้เข้าใจเอาเองถึงการทำลายชาติของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวขณะกำลังนั่งในลาวปัจจุบันนี้ลูกหลานลาวที่หักแพงลุงมลังที่เว้านี่เป็นเว้าออกจากใจจริงเป็นเว้าผู้คมอสอบผู้คมตอแหลเพื่อเอาชนะจิตใจของพวกท่านให้พวกท่านเกลียดสังระบบปกครองคอมมิวนิสต์พรรคเดียว44ปีนี่พ่อแม่ข้าพเจ้าเว้าคณะทีมทีวีของพวกเขาเว้านี่มันเพื่อจ้องไก่พวกท่านรู้จักแล้วก็เข้าใจตัวจริงสั่งซาสองระบบนี่ให้เข้าใจกันถึงแม้ว่าท่านจะบ่ได้เกิดก่อน1975ก็ตามแต่ว่าเดี๋ยวนี้อายุพวกท่านก็ได้44ปีแล้วพวกท่านสามารถไปเฮียนในข้อมูลต่างๆอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็ได้เข้าไปได้แสก็ได้ในอินเทอร์เน็ตก็เป็นอินเทอร์เน็ตของสากลมาตรฐานท่านจะเฮียนฮู้ความจริงความเป็นมาเป็นลาวเป็นจังได๋โดยเฉพาะการเกี่ยวกับเรื่องมาลาวได้เอกราชก่อนในว่า1975อันนี้บ่มีมูลความจริงอันนี้มันเป็นคำอันนี้มันเหตุผลแล้วที่ว่าบิดเบือนและขี่ตัวของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประเทศลาวได้รับเอกราชจากนักล่าหัวมังคุดฝรั่งเศสในปี1953 21ปีหลังจากวันที่2ธันวาคม1975 21ปีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้บ้างระบอบนั้นลงบังคับขับไล่พี่น้องประชาชนลาวหนีออกจากนอกประเทศเป็นเครื่องล้านคนอีกจำนวนเป็นแสนคนถูกจับกลุ่มคุ้มขังเอาไปฆ่าไปแกงไปทรมานในตายทั้งภาคเหนือและกระทั่งอยู่ภาคตะวันออกของเราอันนี้ออกมาในประวัติศาสตร์เลยพวกที่ริบได้รับข้อกับนังกาวนี่รอดออกมาลงมาอยู่ต่างประเทศนี่พร้อมแล้วเป็นพยานตัวจริงที่จะยั่งยืนว่าที่พวกเขาเว้านี่มีมูลความจริงข่าวพวกเขาที่เสนอไปอยู่ปัจจุบันมีความรับได้รับความสนใจและการรับฟังรักและการรับฟังจากพี่น้องประชาชนลาวนับมือนับหลายขึ้นพออย่างพอพวกเขาได้เสนอความเป็นจริงพวกเขาได้ประกาศออกไปว่าถ้ามีข่าวข่าวแน่ใดที่อยากจะให้พวกเขาเฮียนนำเสนอเพื่อผลประโยชน์ของพวกท่านของพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวพี่น้องประชาชนลาวอีกชนชาวลาวยูทูบทั่วมุมโลกเอกเสนอออกมาเมื่อนี้อีกหลังจากข่าวที่ข้าพเจ้าเสนอไปนี้ท่าน
สหายจุมอลิไซยสอนไปยึดเอาดินอยู่กลางนครหลวงเวียงจันทน์บ้านหนองด้วงเหนือจำนวน6เอเกอร์ข่าวล่าสุดบอกว่าขายให้แก่เวียดนามไปแล้ว100ล้านดอลลาร์อเมริกาสหรัฐหลังจากยึดไปแล้วเขตนั้นก็บังคับยึดอีกดินอีกจำนวนหนึ่งอีกแล้วมอบให้ลูกสาวล่าอีกเป็นเจ้ากรรมสิทธิ์เขาเบิ่งเอาเองเข้าใจเองอันนี้อยู่ในตัวของมึงจัดเด้อวันนี้ข่าวกระแสหนึ่งติดต่อมาทาง Facebook เส้นเดียวกันแล้วขอห้องให้ทีมทีวีพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวนี่ออกข่าวให้ได้อันนี้เป็นความห้องขอจากทหารสั้นน้อยอยู่ในแขวงหัวพันเพิ่นเว้าดังนี้โอ้ยวิทยุอีสิอันวิทยุอันทีวีพันธมิตรเลยเว้าให้แน่เดี๋ยวนี้นี่พวกลูกหลานนี่เป็นทหารสั้นน้อยนี่อยู่ในแขวงหัวพันนี่ถูกบีบบังคับกดขี่ข่มเหงหลายแนว เป็นทหารแล้วยังไม่แล้วเป็นการที่เข้าเป็นทหารได้จ้างเขาอีกเพิ่นบอกว่าเพิ่นได้จ้างเขาอีกในทหารสั้นน้อยๆนะสั้นนายร้อยสั้นอย่างนี้ป้อกันไปตกเป็นเงินบาทเป็นแสนบาทท่านเข้าทหารเรียบร้อยแล้วอยู่ในเขตหัวแข่งหัวพันนั้นก็มีบริษัทเวียดนามมาเปิดธุรกิจมาเปิดกิจการอยู่หันหลังจากมาเปิดกิจการแล้วก็มีการพัวพันกับเจ้าหน้าที่ทั้งทหารขั้นสูงอยู่ในแข่งหัวพันนั้นขอห้องมันขอห้องละสั่งให้เจ้าหน้าที่ทั้งทหารนั้นส่งทหารขันตำมันไปเฮ็ดเวียกอยู่กับบริษัทการเฮ็ดเวียกนี่ก็เฮ็ดเวียกแบบที่ว่ามือหนึ่งแปลว่าเกินขอบเขตเลยเข้าก็ให้กินคาบเดียวมือหนึ่งนะให้กินคาบเดียวต้องได้เฮ็ดต้องได้ก้มหน้าก้มตาปฏิบัติการเฮ็ดเวียกกับบุ้มขอบบุ้มเขตอีกการเฮ็ดเวียกกดขี่ข่มเหงถ้าเชื่อว่าผู้นำหรือว่าผู้รับผิดชอบขั้นหัวหน้าอยู่ในโรงงานจะข่มขู่หลังจากข่มขู่ข่มเหงทหารเนี่ยพวกเที่ยวไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียกฟรีเด้นี่ได้เข้าใจเด้อเฮ็ดเวียกฟรีเด้ถ้าผู้ใดบ่ให้ข่มหัวมือหันเจ้าของโรงงานหรือผู้บริษัทบริหารบริษัทกับข่มขู่ว่าจะไปรายงานมันไปรายงานมันไปรายงานนายล่ะนายเก่าเข้าข้างออกขายเข้ากันตีตัวเข้ากันกับนายทินเวียดนามข่มกดกี่ข่มเองลูกน้องแล้วผู้ทหารสั้นผู้น้อยอยู่ต่อไปการกระทําดังกล่าวนี่ได้มีมาซ่านานแล้วอยู่ในเขตแข่งอยู่ในแขวงหัวพันอันนี้เพิ่นบอกมันในลักษณะทหารบางคนนั่นอดบ่ได้บ่มีพันธะอะไรได้โตนหนีโตนออกจากทหารหนีไปอยู่บนอื่นเลยแต่สำหรับผู้ใดที่ว่ามีพันธะอย่างก่อนจะเข้าทหารนั้นได้เสียค่าเสียนบาทนะมันพอมันแม่ได้ไปยืมมาได้บ่กล้าสิหนีญาติพ่อแม่ได้รับบาปรับกรรมก็ต้องอดทนอยู่ต่อไปเพื่อเก็บกับเงินนั้นจากทหารนั้นมาใส่คืนให้พ่อแม่ไปใส่คืนอันนี้แหละเป็นกรณีนึงในความทรหดอดทนในความเหี้ยมโหดของระบอบเผด็จการในระบอบเก่าแล้วบ่มีดอกว่าทหารนั่นน่ะที่สึกส่งออกไปเฮ็ดเวียกรับใช้บริษัทแล้วบ่ได้กินข้าวอีกล่ะกินข้าวมื้อนึงกินข้าวกับบ่อิ่มบ่มีเลยอันนี้แต่ว่าในระบอบการปกครองใหม่1975เป็นต้นมาสิ่งที่เฮาบ่คิดบ่ฝันนั่นเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นแท้ดังที่มีการติดต่อมาแล้วก็ขอห้องไอทีวีพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยนะแล้วกองข่าวพวกเขาให้ออกแล้วก็เบ้าแจ้งนี่แหละให้เข้าใจได้อันนี้พวกเขาก็ได้เห็นแล้วเด้อตอบสนองแล้วลูกหลานข่าวข่าวต่างๆอีกสิมีความสหัสกันต่ออนาคตและต่อชีวิตการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนลาวพวกเขาและเพื่อช่วยเปิดโปงเปิดแบกความสุขให้ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวให้ส่งออกมาเลย
ขอให้พวกเขาไปข้าวเป็นข้าวจริงข้าวนี่มันข้าวเพื่อผลประโยชน์ของคนเราได้เฮียนฮู้แล้วก็ฮู้จักน้ำกันเฮียนฮู้ถึงธาตุแท้ความสั่วให้ของระบบเผด็จการปัจจุบันนี้ยินได้เมืองจันทร์กับอำนาจสืบทอดอำนาจกันมาเริ่มตั้งแต่ไก่สอนผู้มีอานจนมาฮอดปัจจุบันนี้ก็เป็นบุญยังวรจิตเป็นประธานประเทศสหายทองรุ่นศิสุริตเป็นนายกหวังจริงๆว่าข่าวดังกล่าวนี้จะเข้าถึงหูท่านถ้าท่านได้ยินผู้บัญชาการกองทัพก็ว่าได้ประชาชนลาวกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวก็ขอเชิญท่านขี่เครื่องบินไปก็ได้ตัวเข็นสำเนือนั้นบวกกว้างบวกไก่นะจากนั้นจัดไปเบิ้งแดลูกเล่าหลานเล่ากำลังถือเวียดนามเหนือโคตรขี้กูเองหรือว่าพวกท่านนั้นตกอยู่ในกระแสอยู่ในกฎเกณฑ์ของเวียดนามคอมมิวนิสต์แล้วพวกท่านหนึ่งติ่งอย่างไรเนื่องจากว่าสัญญาพิเศษลาวเวียดท่านพวกท่านได้เซ็นและอนุญาตให้เวียดนามมันมีสิทธิ์ต่อทุกสิ่งทุกอย่างบริหารประเทศชาติบริหารธุรกิจต่างๆยืนดินแดนลาวเป็นของเวียดนามหรือว่ามีข้อตกลงกันแบบพิเศษว่าเวียดนามเฮ็ดอย่างแล้วคนลาวเว้าอย่างบ่ได้อ้าปากบ่ได้ให้ตอมใจตายเดี๋ยวให้อดใจตายจังซั่นบ่อย่าขอให้ท่านรู้จักด้วยขอขอบใจอันนี้ก็เป็นข่าวนี้จากเขตแขวงหัวพันเขตสายแดนทั้งเหนือหัวเฮาห้องว่าสายแดนและแขวงหัวพันก็เป็นแขวงนึงของลาวเส้นเดียวกันถึงแม้ว่ามีข่าวว่าแกวเวียดนามมันจะยกสายแดนกลับมาโดยการส่งหู้ห่วมคิดจากคณะกรรมการอำนาจอยู่ในลาวปัจจุบันนี้ก็ตามแต่ว่าเขตพื้นที่เขตน้ำดินแดนสากลของลาวอ่ะ16ที่เกตแข่งกันหลังจากลาวได้เอกราช1953อยู่บนใดพวกเขาถือว่ามันเขตน้ำดินแดนของลาวอยู่กับเขามีมือหนึ่งสภาพการของโลกจะเปลี่ยนแปลงของดังกล่าวทั้งหมดนี่ซึ่งเป็นของลาวประชาชนลาวโดยชอบธรรมอยู่แล้วจะต้องได้ติดกลับคืนมาเป็นของคนลาวดังเดิมอันนี้ข้าพเจ้าตราบใดที่ว่าข้าพเจ้าพวกเขายังมีชีวิตอยู่พวกเขาจะพยายามต่อสู้พยายามจะยกขึ้นมาเว้ามาแจ้งให้โลกรู้จักและก็รับทราบนำสำหรับข่าวตัวที่ว่าถึกทหารสั้นน้อยถึกกดขี่กุมเหงส่งเข้าไปเฮ็ดเวียกเป็นคนงานอยู่ในโรงงานเจ้าของเป็นเวียดนามแต่ได้ถือกดขี่ข่มเหงให้กินข้าวมื้อละคาบบ่มีเงินเดือนเฮ็ดการกายเวทตะอนากายเวลาอีกอย่างบ่มีเวลาพักผ่อนเลยอันนี้มันก็เป็นข่าวน่าเศร้าสลดใจข่าวอีกตัวที่2มาอีกตัวที่3บอกว่าตัวนี้ตัวเมื่อกี้นี่เป็นตัวที่2แล้วตัวที่1ข้าพเจ้าได้อ่านไปแล้วตัวที่2อย่าเป่าประกาศเด้อให้พี่น้องชาวลาวครอบครัวพ่อแม่อาวาป้าลุงน้อยใหญ่ที่มีเขตแขวงติดกับสายแดนกับต่างประเทศโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือหลวงน้ำท่าเมืองสิงห์เดี๋ยวนี้นี่มีปัญหากรณีตัวยั่วลูกหลานเราสาวลูกอันดับคนละยิงสาวเราอายุตั้งแต่13หา16ปีเข้าไปในเมืองจีนโดยให้คำมั่นสัญญาว่าเมื่อต้องลงไปแล้วหันผู้ที่จะมาผู้ที่เอาไปหันจะมาปลุกเงินสร้างซานให้แก่พ่อแม่ของลูกหลานเด็กน้อยที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ายกขึ้นมานี่อยู่ในเขตแข่งหลวงน้ำท่าและเมืองสิงห์เป็นมานานที่สุดข่าวเราลือออกจากวิทยุเอเชียเสรีว่ามี30กว่าคนละแต่ว่าทั้งการติดต่อมาใหม่นี่บอกว่าเนี่ยทั้งปั๊บจากกรณีนี้มีเกินร้อยกว่ากรณีที่หูจักเกินร้อยกว่ากรณีที่หูจัก13หา16ปีเป็นเด็กน้อยวัยเยาว์ที่ยังบุที่ยังเยาว์อ่อนต่อชีวิตหลายเป็นนักเรียนเห็นหมู่มีหยังผู้มีเงินมีโทรศัพท์แฮนด์โฟนก็อยากได้มีรถจักรขี่ก็อยากได้มีรถใหญ่ขี่ก็อยากมีคือกันเส้นเดียวกัน
ของเหตุผลดังกล่าวนี่เป็นเหตุผลต้องการทางด้านนั้นชีวิตในความที่ว่าเฮ่อเหิมในสังคมของเพิ่นสังคมใหม่ของเพิ่นนี่ในเมื่อรัฐบาลมุ่งมั่นการพัฒนาการศึกษามุ่งมั่นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการอยู่กินให้เพียงพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เลยกลายมาเป็นสิ่งที่หลอกลวงล่อลวงเอาลูกเล้าหลานเล้าให้กลายเข้าไปแล้วคัดซิบอลแล้วคายตัวเข้าไปอยู่ในต่างประเทศอยู่ในประเทศจีนมีกรณีที่ว่าออกมาเว้าได้อ่ะบอกว่าติดต่อกับครอบครัวได้แต่หากยังมาบ่ได้คนที่เข้าไปเมืองจีนนั้นเอาขึ้นรถแล้วหันเอาผ้ามัดตาเด้มาไปในเอาไปในเขตใดเขตเอาผ้ามัดตาแล้วจะเข้าไปเลิกในเมืองจีนแล้วจะไปเปิดออกเขาบอกเข้าไปเมืองจีนแล้วบางคนนั้นถือกลายไปเป็นเมียน้อยกันบ่ได้กลายไปเป็นคนบำเรอความสุขของครอบครัวของพ่อน้ำกันของลูกน้ำกันอีกอันนี้สำคัญกลางคืนมาหันพวกดังกล่าวนี่ถือน้ำเอาไปส่งในเฮือนเฮือนอย่างเฮือนบ่มเลยขายตัวได้เงินมาแล้วก็บ่ได้เงินจ่ายมาแล้วเป็นนายหน้าเป็นผู้เก็บไว้อันนี้นี่เป็นสิ่งเป็นที่เกิดขึ้นในกับลูกเล้าและหลานเล้าปัจจุบันนี้เด้อพรรคประชาชนปฏิบัติเล้าที่ว่าว่าหักลูกแพงหลานหักเสื้อแพงชาติพวกท่านอยู่ใส่พวกท่านเอาจะเอาความไหนมาแก้มามาตอบกับประชาชนเราพวกท่านพยายามแก้หน้าเอาผ้ารอดตัวมาได้40กว่าปีแล้วของดังกล่าวนี้มันเกิดขึ้นอยู่ในผืนแผ่นดินแล้วเฮ็ดจังไหนพวกท่านที่อ้างว่ามีความสลาดซ่องใสเป็นนักเป็นด็อกเตอร์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างล่ะมีความสลาดซ่องใสจึงปะปล่อยให้ปัญหาสังคมอันว่าผ่านห้องวัตถุกิจเปื่อยเหนื่อยนะเกิดขึ้นได้อยู่ในดินเดือดร้าวภายใต้กันปกครองในกำมือของพวกท่านหรือว่าพวกท่านคิดว่าคนเล้านี่ลูกเล้าหลานเล้านี่เป็นเพียงข้าทาสของพวกท่านของพรรคประชาชนปฏิบัติเล้าบอกเบิ่งแล้วข้าพเจ้าคิดว่าพวกท่านถือว่าประชาชนเล้านี่เป็นผู้มีสิทธิ์มีปากมีเว้าอย่างเบิดเป็นข้าทาสของพวกท่านของระบบการปกครองของพวกท่านข้าพเจ้าคิดว่าประชาชนเล้าทั้งใหญ่ทั้งหลายแล้วก็คิดว่ามันเป็นการกระทําการปะปล่อยปะละเลยลูกเล้าหลานเล้าให้ประเสริฐกับอนาคตอันร่องรอยใหญ่ขึ้นมาแล้วอาจจะกลายเป็นคนที่ว่าบ่มีความคิดความคิดอ่อนเพลียเปี้ยลอยอนาคตของชาติบ่สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยพวกนี้ได้และกลายเป็นคนตกหล่นชาติก็เลยกลายเป็นประเทศที่มีความอ่อนแอลุดลงท้ายสุดมาชาติก็กลายเป็นของประเทศอื่นที่มีอำนาจเหนือกว่าพวกท่านทั้งหลายท่านพอใจระบอบข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันบ่เป็นเรื่องตะเทือนตะวิทแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาโดนแล้วจนฮอดมื้อนี้ได้ข้าพเจ้าเว้าได้ว่าพวกท่านมีเจตนาคิดจำนงที่จะทำลายล่างผ่านให้ดับสูญเสื้อซาดเผ่าเรานี่ให้มัดออกจากผืนแผ่นดินตัวนั้นเพื่อคนต่างด้าวซึ่งเป็นนายหน่วยหัวของพวกท่านนั้นจะได้กำขึ้นจะได้บริหารง่ายขึ้นและก็จะบุ้ยไปท่วงต่อว่าเนื่องจากว่าบ่มีเสื้อสายเราหรือเสื้อสายเราถูกทำลายหมดเกลี้ยงแล้วนั่นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดข้าพเจ้านำมาอีกเป็นข่าวที่สามในวันนี้รายการผ่านฟ้าหาบางลาวเป็นรายการที่นำเสนอโดยทีวีพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาโดยมีทีมงานรับผิดชอบผู้บริหารต่างๆครบคณะในอาทิตย์หนึ่งพวกเขามีนำเสนอรายการด้วยกันดังที่พวกท่านเองคงจะรู้จักและก็จือจำได้มีรายการข่าววิจารณ์
ประจำสัปดาห์แม่ทัพพันธมิตรผ่านฟ้าหาเมืองลาวรายการวายพีเดียวรายการวัฒนธรรมลาวทุกสิ่งทุกอย่างนี่ ขอโทษแม่นได้ตั้งขึ้นได้จัดขึ้นโดยการเสียสละของสมาชิกพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาสมาชิกผู้ที่สนับสนุนบ่เป็นสมาชิกก็ตามแต่เป็นผู้สนับสนุนแต่มีเนื้อทางและเข้าใจเห็นใจและเข้าใจเรื่องการเห็นเวียกของพวกเขาการเห็นเวียกของพวกเขาเป็นเห็นเวียกเสียสละบ่ได้รับการตอบค่าตอบแทนอย่างมัดนอกจากนั้นก็ยังมีการเสียสละเรื่องส่วนตัวปัจจัยส่วนตัวนำเอาข่าวและภาพต่างๆนี่ออกมาเสนอให้ท่านผู้ชมทางบ้านของได้เบิ่งแล้วก็ได้ชมกันอยู่ต่อไปพวกเขาบ่ได้รับสินจ้างรางวัลจากผู้ใดมัดมีแต่เพียงความเป็นลาวของพวกเขาจึงพวกเขามีความสามารถกำลังใจยืนอยู่ได้จนเท่าสู่วันนี้การตอบสนองต่างๆการติชมต่างๆออกมาในลักษณะแก้ไขพวกเขายินดีต้อนรับและขอขอบใจด้วยความจริงใจพวกเขาจะพยายามปรับปรุงและแก้ไขให้ถึงจิตใจแต่คำติชมใดๆมาแนะนำลักษณะก่อกวนทำลายเพมากแล้วพวกเขาถือว่าเป็นคำเสนอที่บุมิเจตนาอันดีต่อผลประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวและของประเทศลาวของพวกเขาพวกเขาถือว่าเป็นเศษกระดาษอันหนึ่งและก็จะบ่ให้ความสำคัญในมื้อนี้เวลาการออกอากาศรายการผ่านฟ้าหาเมืองลาวก็ได้หมดลงแล้วเป็นวันศุกร์ข้าพเจ้าจึงขออำลาท่านผู้ชมทางบ้านไปก่อนขอขอบใจในเวลาอันมีค่าของพวกท่านทุกท่านที่ชมรายการนี้วันศุกร์หน้าพ่อกันใหม่จากข้าพเจ้าเองวันลังคับศุกร์และยานางถาวรวิไลวรผู้ควบคุมด้านเทคนิคและรายการของพวกเขาในมื้อนี้พ่อกันใหม่ในวันศุกร์หน้าสบายดีแล้วอนาคตที่น้องความสาดจมเมืองบาดาลทุกครั้งนี้แสนทรมานบางเรื่องประทานอยากงามเข็นน้ำตาไหลนองอยากให้พี่น้องนั้นมาได้เห็นเกิดแบบครั้งนี้เหมือนตายทั้งเป็นหมดเนื้อหมดตัวเสียบาดเสียเหือนขอบคุณสาวไทยที่มีน้ำใจมาช่วยบ่เหมือนทักลัดทิ้งสวยนอกจากบ่สวยแถมยังบิดเบือนข่าวสารคนเขาประจานเขามาสอบเป็นบ้าแกงบ้าเทียดไงกูว่าอันนี้ไงเขาว่าบ้านเราประสบการณ์จอดบิดเบือนข่าวไปฮอดใสคนเราทำสาตัดกันบ่ขาดหักหอแพงกันบ่เคยลืมเสื้อซาดพันว่าเราเฮานั้นเป็นมาจังใดพี่น้องเดือดร้อนต้องเพื่ออาทรบ่แหลงน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลหักแทงกันไว้ลาวนอกลาวในก็ลาวคือกันสวยบ่เหมือนทักลัดเฮงสวยนอกจากบ่สวยแถมยังบิดเบือนปิดกันข่าวสารคนเขาประจานเก่งบ้าเหี้ยง่ายหวานจะดีใช่ไหมเขาว่าจอดบิดเบือนข่าวไม่ฮอดใสคนเราทำสาดตัดกันบ่ขาดหักพอแพงกันบ่เคยลืมเสื้อซาดพันว่าเราเฮานั้นจังใดพี่น้องเดือดร้อนต้องเพื่ออาทรบ่แรงน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลหักแพงกันไว้ลาวนอกลาวในก็ลาวคือกัน